ลวงพ่อตอนนี้พูดถึงว่าลูกศิษย์ลูกหาได้มาที่วัดมาประสานมาปรึกษาอะไรหลวงพ่อบ้างไหมครับก็ส่วนมากก็โทรมาถามว่าสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรบ้างทางเขตลพบุรีอ๋อก็อยากจะมาวัดกันอยู่นะฮะอยากจะมาที่วัดกันอยู่แล้วก็ธรรมาก็บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมาเลยให้สถานการณ์มันดีฟันนี้อีกหน่อยนึงก็คาดว่าจะเปิดวัดได้ก็คงเดือนตุลานะเดือนตุลานะครับเพราะเขตนี้ก็ฉีดวัคซีนอะไรกันไปเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วแต่ในวัดเราบุคลากรในวัดหรือพระนี่ฉีดครบหมดแล้วทุกคนนะอ๋อมีอาตมาเองเนี่ยเหลืออีกเข็มนึงก็วันที่1 ตุลาอ๋อหลวงพ่อเข็มแรกเป็นอะไรพ่อเป็นแอสตราแอสตราเข็ม2นี่คงจะไฟเซอร์เข็ม2ก็เป็นแอสตราเหมือนแอสตราเหรอแอสตราเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ไปฝนฝ่ายอะไรที่ไหนก็อยู่เนี่ยครับทางหน่วยงานราชการเขาก็จัดมาให้อ๋ออ๋อทางโรงพยาบาลบ้านหมี่เพราะเราอยู่เขตบ้านหมี่ใช่ไหมครับครับโรงพยาบาลบ้านหมี่ก็ฉีดแอสตราไปเมื่อวันที่9 กรกฎาคมเนี่ย1 เข็มครับครับแล้วก็หมายกำหนดก็วันที่1 ตุลาอีก1 เข็มครับหลังจากวันที่1 ตุลาแล้วก็คงจะเปิดวัดให้โยมได้มาทำบุญกันทำบุญกันตามปกติครับครับแต่ก็ไม่ประมาทนะฮะไม่ประมาทนะก็จะมาตรฐานของวัดเนี่ยจะถามเลยว่าที่มาวัดเนี่ยได้ฉีดอะไรฉีดยาหรือยังฉีดวัคซีนยังฉีดวัคซีนหรือยังถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาเลยให้มาได้เพราะว่าถ้ายังไม่ฉีดเราก็บอกว่าขอให้ฉีดซะก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเพื่อป้องกันแต่มากราบพระกับอะไรได้ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราก็ต้องมีมาตรฐานมาตรการที่จะต้องทำให้เหมาะสมกับในสถานการณ์โควิดตรงนี้ฮะทำให้ดีที่สุดนะฮะแล้วรักษาตัวญาติโยมเองด้วยนะใช่ก็ต้องดูแลกันนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ก็ทางเขตลพบุรีนี่ก็เบาขึ้นแล้วนะเบาเมื่อก่อนที่วัดนี่ก็เยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็ถือว่าเบาลงเบาลงหลวงพ่อก็ตอนนี้ที่ชาปนกิจศพมาเป็นศพที่21เนี่ยถ้าที่เผามาหลวงพ่อคิดว่ามีจุดอะไรที่เห็นว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยญาติโยมแบบว่าต้องเผชิญกับความเสียใจทั้งจนทั้งเจ็บหลวงพ่อนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากที่เผาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอายุนะฮะมากมีอายุมากกว่าเพราะว่าส่วนมากก็อยู่กับบ้านแต่ว่าลูกหลานเนี่ย ลูกหลานเนี่ยก็จะนำมาจากกรุงเทพอ๋อจากกรุงเทพกลับมาบ้านก็มาติดกับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยสำคัญเพราะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องฉีดยาฉีดวัคซีนเนี่ยให้มากที่สุดก็ช่วยกันเพราะการที่เราได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เหมือนได้ช่วยคนอื่นไปด้วยหลวงพ่อครับอย่างที่อื่นเนี่ยเขาเวลาเขาเผาศพนะเขาใช้น้ำมันครั้งหนึ่ง60-70 ลิตรอย่างหลวงพ่อนี่ใช้เผาแบบไหนว่าเผาแบบโบราณเตาถ่านนะเตาถ่านที่วัดนี่ยังใช้ถ่านเพราะตรงนี้ไม่ใช่เขตชุมชนนะไม่ใช่ชุมชนอ๋อใช้ถ่านที่เยอะไหมพ่อก็เป็นกระสอบเหมือนกันนะเป็นกระสอบนะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายอะไรฮะวันหนึ่งเผาวันหนึ่งได้กี่ศพพ่อก็ผมเผาที่นี่เผาก็วันละศพอะฮะวันละศพนะเพราะว่าวัดเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนอ๋อไม่อยู่ในแผนว่าจะต้องรับเผาศพที่อื่นเขาก็รับหมดฮะแต่เวลาจริงจังขึ้นมาเนี่ยก็เกิดปัญหากับบางทีญาติโยมก็กลัวอ๋อก็เลยต้องมาเผาที่นี่เพราะวัดที่อาตมาอยู่เนี่ยมันไกลกับชุมชนนะไปกับชุมชนเลยมาเผากันที่นี่ตอนแรกๆหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อใส่ชุด PPE เนี่ยสีขาวนะแล้วก็ใส่พลาสติกสีเหลืองนะแต่ตอนหลังเนี่ยสีส้มคล้ายจีวรพระเนี่ยเห็นรูปดูแค่ขาวต่างๆจากขาวเขาก็ส่งมาบริจาคส่งมาบริจาคทางวัดเราไม่ได้ไปซื้อหาแต่ว่าส่วนมากมีญาติโยมที่ส่งมาบริจาคตลอดเพราะว่าเชื่อว่าญาติโยมนี่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับเขาเห็นพระทำงานก็อยากให้พระนี่ปลอดภัยเชื่อว่าทุกคนทุกแห่งมีความเป็นห่วงครับพอเป็นห่วงก็ส่งชุด PE มาบ้างส่งถุงเท้าพลาสติกนะฮะเพื่อเครื่องป้องกันเนี่ยครบชุดเลยนะถุงมือครบชุดเลยฮะแล้วแม้กระทั่งแมสอะไรต่างๆนะฮะก็ส่งมาหมดเลยครับแต่ทางวัดเราก็เหลือใช้ก็บริจาคต่อไปแบ่งปันกันในเขตชุมชนนี่แหละส่วนมากก็จะให้กับพวกมูลนิธิมากกว่าเพราะว่ามูลนิธิต้องใช้ตลอดใช่ใช้ตลอด
ขาเสียสละมากเลยนะเสียสละมากอย่างน้อยก็บางทีมาเผาส่งศพที่เราปุ๊บเนี่ยฮะเอาศพมาส่งปุ๊บหลวงพ่อผมต้องไปก่อนนะทางโน้นโทรมาอีกแล้วเอ้าขนาดนั้นนะไปต่ออีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็ที่นี่เราก็พูดตรงๆว่าเห็นใจเห็นใจไหนจะเหนื่อยไหนจะต้องค่ารถไหนจะต้องปัจจัยที่ต้องไปใช้เติมน้ำมันใช้ไปกินระหว่างทางอะไรก็พอสมควรเพราะนั้นโยมมาเผาศพที่นี่อาตมาก็บอกเสมอว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรอกถ้าจะถวายอะไรก็ให้กับมูลนิธิไปแล้วกันอันนี้เพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่ตรงนี้บางทีก็เอาถวายมูลนิธิบ้างถวายเราบ้างแต่เราก็ไม่รับอาตมาก็ให้มูลนิธิไปเลยให้มูลนิธิไปเลยโอ้โหถือว่าช่วยกันนาทีนี้นะพ่อนะนาทีนี้ฮะเขาพอมีอะไรที่ไหนปุ๊บเขาต้องไปนะต้องไปโอ้โหอยู่ไม่ได้โอ้โหแล้วโดยเฉพาะมูลนิธินี่น่าเห็นใจมากในช่วงนี้ครับครับโอ้โหถามบอกว่าเหนื่อยไหมบอกโอ้โหพ่อบางทีก็เหนื่อยแต่ทำไงได้เป็นหน้าที่และด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของคนนี่มันสำคัญนะเห็นคนเดือดร้อนเห็นคนเจ็บป่วยทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงก็นะมันก็หยุดกันไม่ได้ฮะเสี่ยงก็ต้องไปโอ้ใช่ใช่ใช่เขาเราประมาณสละตัวแล้วนะพ่อนะญาติโยมจะทราบถึงเรื่องที่วัดเนี่ยจะจัดงานจุลกฐินปีนี้ได้จัดหรือว่ากำหนดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมาวันที่ไหนครับที่วัดนี่กำหนดไว้วันที่29ตุลา29ตุลานะ29ตุลาเนี่ยเป็นวันทอผ้าจุลกฐินนะพอวันที่30ก็ทอดแต่อันเนี้ยเราบอกได้เลยว่ามันเป็นประเพณีมันเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ครับครับนะฮะเป็นประเพณีที่จะต้องทำเป็นสังฆกรรมของทางคณะสงฆ์เนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องมีการทอดกฐินกฐินมันเป็นเรื่องของผ้าใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยอะไรนะแต่เรื่องปัจจัยที่โยมมาถวายทุกปีทุกปีเนี่ยที่เราไม่ได้มีการเจ็บป่วยหรือว่าเงินทองยังคล่องอยู่เนี่ยฮะก็มาถวายกันเพื่อสนับสนุนให้พระเนี่ยได้ไว้ก่อสร้างได้ทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ให้กับทางคณะสงฆ์ทำประโยชน์กับศาสนานะฮะแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นก็ยังบอกญาติโยมว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนไม่เป็นไรแต่เรื่องกฐินเนี่ยเราก็ทำไปตามประเพณีนั่นเองที่วัดก็ยังทำเป็นจุลกฐินเหมือนเดิมเพราะว่าการทอผ้านี้ก็ใช้คนไม่กี่คนนะเราก็คิดว่าในช่วงเดือนตุลานี้ก็คงจะสถานการณ์โควิดก็คงจะเบาบางขึ้นครับก็ถือว่าคงทำกันได้แล้วการแสดงอะไรอาจจะดูจังหวะก็ดูก่อนฮะดูก่อนว่าจะมีถ้าพร้อมแล้วว่าทีนะถ้าพร้อมก็ว่ากันแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับเอาคือจุลกฐินเนี่ยนะคือเตรียมผ้ากับทอดสำคัญกว่าให้สำคัญกว่าแต่เรื่องไอมหรสพการเล่นต่างๆก็ไม่จำเป็นครับครับแต่ที่ทุกครั้งที่มีนั่นหมายถึงว่าเราคืนกำไรให้กับญาติโยมเข้ามาวัดแล้วเนี่ยก็อยากให้เขามีความสุขเนี่ยคืนกำไรให้คืนให้ก็ให้มีความสุขมาอยู่ในวัดก็ให้มีความสุขครับครับแต่ตรงนั้นก็ทุกคนก็บอกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นประเพณีเป็นทางเรื่องของคณะสงฆ์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับหลวงพ่อในฐานะที่หลวงพ่อเป็นประธานสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีนะครับว่าอย่างเช่นการไปสงเคราะห์หรือเมื่อวันสองวันนี้หลวงพ่อได้ไปช่วยที่ไฟไหม้ที่ไหนพ่อที่อำเภอโคกสำโรงครับโคกสำโรงก็ไฟไหม้กลางดึกเลยเหมือนกันกลางดึกเขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าไฟไหม้ก็ลุงอีกเมื่อวานนี้จะมาก็ไปเยี่ยมมาไปกับเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเทพเสนาบดีท่านก็ไปด้วยนำของไปมอบให้ไปถวายให้กับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนั้นนะฮะก็ท่านก็ดีใจเหมือนเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทางเรานี่ก็มีเงินไปช่วย 100,000 บาทครับทางสาธารณสุขเคราะห์ลพบุรีเราได้ตั้งไว้ไงตั้งกองทุนให้ตั้งกองทุนไว้อ๋อให้เข้ามานี่ไฟไหม้ในวัดหรือเปล่าวัดวัดวัดอ๋อวัดอะไรพ่อโทษนะครับเอ๊ะชื่อวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแต่หลวงพ่อได้ลงข่าวไว้นะเสียหายมากมั้ยเจ้าคะ3หลังฮะ3หลังนะ3หลังแล้วหลังที่4หลังที่5ที่เจ้าวาดพักก็ไฟมันก็ไปลามเลียลามเลียอะไรพวกฝาอะไรเนี่ยฝาเนี่ยก็บังเอิญรถดับเพลิงเข้าไปทันรถดับเพลิงเข้าไปทันก็ทางก็เข้าไปยากพอสมควรแต่ก็หมดไป3หลังแล้วนะโอ้โหเข้าไปถึงแล้วมันก็ดึกด้วยไงฮะไฟจะรวมตัวรวมพลแล้วเนาะไปช่วยกันเนี่ยนี่หลวงพ่อปกติหลวงพ่อถ้ายามปกติหลวงพ่อจะทำอิฐบล็อกไว้เรื่อยๆใช่ไหมก็ทำเรื่อยๆสะสมไว้นะครับอ๋อถ้ามีไฟไหม้ญาติโยมก็เตรียมพร้อมเลยไปช่วยกันอ๋อนี่หลวงพ่อตั้งแต่
ช่วยมาเนี่ยหลวงพ่อบ้านนี้ที่ช่วยประมาณตั้งแต่ประมาณเป็นร้อยหลังแล้วที่ไฟไหม้หรือคงไม่ถึงฮะไม่ถึงนะโอ้แต่ว่าถ้าในภาพรวมนะก็เยอะพอสมควรฮะเยอะพอสมควรมันต้องมันคือสาธารณสงเคราะห์เนี่ยมันทุกเรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องไฟไหม้อย่างเดียวไม่ใช่อัคคีภัยอย่างเดียวครับวาตภัยลมพัดอะไรก็เยอะฮะคือต้องเอาอาหารบ้างนะเอาทั้งอาหารทั้งอะไรหลายอย่างแล้วแต่นะความจำเป็นนะฮะแต่ส่วนมากก็จะไอ้พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญพวกอาหารบ้างแล้วก็ไปให้กำลังใจก่อนเรื่องปัจจัยก็ทางคณะสงฆ์ก็ไปช่วยกันอีกทีนึงอย่างลพบุรีนี่ก็หลวงพ่อท่านเน้นมากเลยฮะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดฮะพระเทพเสนาบดีท่านเน้นถึงเรื่องความการช่วยเหลือกันเนี่ยท่านเน้นมากเลยการสงเคราะห์นะรู้ว่าที่ไหนเดือดร้อนท่านต้องรีบไปท่านไปเองไงพอไปเองครับทำไมนั่นเนาะโอ้ออกเองท่านไปเองด้วยครับสุดท้ายนี้หลวงพ่ออยากจะฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาที่คิดถึงวัดตรงนี้หัวนะเขาก็อยากจะมาเนาะครับก็ขอขอบคุณขอบใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนนะครับก็โทรมาไม่ได้ขาดสายว่าอยากจะมาวัดผู้น้อยมากราบพระมากราบหลวงปู่ครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดผู้น้อยเพื่อขอความเป็นสิริมงคลขอความปลอดภัยต่างๆกันนะก็อยากจะมากันก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ขอให้สวดมนต์ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะ อยู่กันนิ่งๆก่อนตอนนี้ให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยเข้ามาเพราะตอนนี้ก็คิดว่าหลังจากวันที่1ตุลาไปแล้วเนี่ยก็คงจะเริ่มทยอยเปิดให้โยมเนี่ยเข้ามาได้แล้วแต่เราจะเน้นว่าขอให้คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยเข็มนึงก็ยังดีนะฮะไม่ครบ2เข็มเข็มนึงก็ยังดีครับนะตอนนี้ฮะก็พยายามบอกถึงลูกหาถึงไม่ฉีดแต่ว่าให้อยู่วงนอกนะครับได้ก็ต้องมีคัดกรองให้ดีคัดกรองมีอสม.เนี่ยจะต้องมาคัดกรองเพราะการที่เราเปิดวัดทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องแจ้งผู้นำชุมชนฮะอย่างเช่นอบต.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันพวกนี้หรือว่าอสม.หรือว่าสาธารณสุขในเขตอำเภอบ้านมีเนี่ยที่เขาดูแลเนี่ยเราต้องแจ้งเขาก่อนว่าเราจะเปิดวัดวันนั้นวันนี้วันนี้หมายกำหนดการแล้วเขาก็นำทีมงานของเขามามาดูแลคัดกรองอันนี้อาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่หลวงพ่อนี่พอเข้าวัดรู้สึกว่าหลวงพ่อจะจัดระเบียบเลยนะการวางเก้าอี้เนี่ยโหห่างเป็นเม็ดเลยนะครับต้องห่างสถานที่วัดเราก็ฟางฝางอยู่แล้วครับพยายามทำให้ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดแล้วพ่อแล้วของการสมุนไพรพ่อจะทำอะไรเพิ่มไหมพ่อเราก็ทำอยู่เรื่อยๆฮะทำอยู่เรื่อยก็บางทีว่างมาก็อาจเป็นแคปซูลนะแต่ตอนนี้หายากครับแคปซูลเนี่ยเพราะว่าทุกที่ใช้กันหมดเออนะหลวงพ่อหายากโอ้โหจริงจริงแคปซูลนะฮะโอ้โหหลวงพ่อตรงไหนต้องปั๊มเป็นเม็ดคล้ายๆยาบ้าเงี้ยนะใช่ไหมแบบที่กระทรวงนั้นนะเขาทำมานะแต่เขาทำกันเยอะแล้วฮะทั่วไปเราก็ทำแค่ในชุมชนเราในวัดเราเนี่ยฮะคือคนสังเคราะห์เราวัดเนี่ยนะใครเดือดร้อนก็ไปแจกกันไปครับครับโอเคครับครับขออนุโมทนาครับ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 